1นาทีกับกปท.การขับรถบนท้องถนนความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางครั้งมักเกิดปัญหาโดยไม่คาดคิดเช่นปัญหาไฟแบตเตอรี่หมดสาเหตุมักจะเกิดจากการลืมปิดไฟหน้ารถลืมปิดไฟในรถแล้วเปิดทิ้งไว้วิธีการพ่วงแบตเตอรี่ปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถเพราะอาจเกิดประกายไฟส่งผลให้เกิดการระเบิดได้นำรถอีกคันที่มีแบตเตอรี่เต็มมาจอดใกล้ๆเพื่อต่อสายพ่วงแบตเตอรี่หลังจากนั้นดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถนำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวกสีแดงต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถอีกคันที่มาช่วยเหลือนำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบสีดำต่อกับแบตเตอรี่ขั้วลบของรถอีกคันที่มาช่วยอีกฝากให้หนีบที่โลหะในเครื่องยนต์เป็นการสร้างระบบกราวของแบตเตอรี่รถยนต์หลังจากที่พ่วงแบตเตอรี่แยกขั้วลบและขั้วบวกแล้วต้องเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่มีแบตเตอรี่เต็มทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วเร่งเครื่องยนต์เล็กน้อยเพื่อให้แบตเตอรี่มีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้าครับความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม